ข้อปฏิบัติ27ประการเพื่อหยุดนิสัยชอบผัดวันประกันพรุ่งข้อ1จุดที่ยากที่สุดคือการเริ่มต้นหากแต่ว่าถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์จริงๆก็จะสามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วคุณจะพบว่าการแก้นิสัยอันนี้ที่จริงแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากแต่อย่างที่คิดเลยข้อ2การขาดความรู้สึกเกี่ยวกับเวลาที่ดีมักจะทำให้การเกิดผัดวันประกันพรุ่งเช่นอาจมีความรู้สึกว่ายังมีเวลาเหลือเฟือที่จะทำงานนี้ให้เสร็จวิธีแก้ไขที่ดีอย่างหนึ่งคือให้จดบันทึกระยะเวลาที่ต้องการใช้ไปในการทำงานแต่ละชิ้นซึ่งจะทำให้คุณได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วคุณใช้เวลาไปมากน้อยแค่ไหนในการทำงานแต่ละอย่างครับข้อ3ให้ทำงานเมื่อมีเวลาบางคนชอบประมาณว่าชิ้นงานชิ้นหนึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ10หรือ12ชั่วโมงก็จะเสร็จดังนั้นเขาจึงเอาแต่รอว่าเอาไว้ค่อยทำในวันที่มีเวลาเท่าที่ประมาณไว้และแน่นอนจึงไม่เคยมีวันนั้นเลยทางเลือกที่ดีก็คือการฝึกที่จะแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยๆซึ่งจะจัดได้ง่ายขึ้นแล้วลองร่างขั้นตอนที่จะทำงานให้เสร็จได้ออกมาข้อ4ฝึกให้รู้สึกเสมอว่าขั้นตอนต่างๆที่คุณกำหนดไว้ต้องเป็นไปตามแผนข้อ5จำไว้ว่าแม้เวลาเพียงแค่5นาทีก็อาจจะทำงานอะไรบางอย่างได้เสร็จสิ้นข้อ6หากคุณรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยที่ให้ลองตื่นเช้าสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงหากว่าคุณต้องการตื่นมาวิ่งออกกำลังกายและหากทำได้คุณจะพบว่าจริงๆแล้วคุณยังมีเวลาเหลือพอสมควรเลยทีเดียวข้อ7หัดจัดสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจะทำให้คุณประหยัดเวลาในการทำงานได้มากขึ้นข้อ8พยายามเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปให้พ้นจากบริเวณที่ทำงานข้อ9ในบางครั้งเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเริ่มทำงานจากส่วนแรกเสมอไปหากว่าพิจารณาดูแล้วพบว่ามันค่อนข้างยากเราอาจจะข้ามไปทำส่วนที่ง่ายกว่าก็ได้ข้อ10แต่ในทางกลับกันคนอีกกลุ่มหนึ่งกับชอบทำงานส่วนที่ยากที่สุดเสียก่อนเพราะรู้สึกว่าหากทำส่วนที่ยากเสร็จสิ้นแล้วส่วนที่เหลืออยู่ก็คงไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปข้อ11ฝึกที่จะกำหนดเส้นตายให้กับตัวเองในการทำงานแต่ละชิ้นข้อ12หัดบอกคนอื่นเกี่ยวกับเส้นตายนั้นๆที่คุณได้กำหนดขึ้นซึ่งจะเป็นการกระตุ้นได้อีกทางหนึ่งเพราะหากคุณทำไม่เสร็จตามที่บอกไว้ก็จะทำให้ไม่กล้าสู้หน้าผู้คนที่คุณเคยได้บอกไว้นั่นเองข้อ13พยายามบอกกับตัวเองว่าหากผมเขียนข้อเสนอหรืองานใดๆก็ตามสักชิ้นหนึ่งไม่เสร็จภายใน5โมงเย็นก็จะต้องมีการยกเลิกแผนการทั้งหมดสำหรับคืนนี้วิธีนี้ค่อนข้างได้ผลดีกับคนส่วนใหญ่ข้อ14สำหรับทุกๆเส้นตายที่กำหนดไว้หากคุณทำได้ตามนั้นก็อย่าลืมที่จะให้รางวัลกับตัวเองอาทิการไปออกกำลังไปกินอาหารนอกบ้านไปดูหนังฟังเพลงหรือไปดูการแข่งขันกีฬาเป็นต้นข้อ15พยายามทำงานทันทีที่คุณมาถึงที่งานมาถึงมือยิ่งทำได้มากเท่าไหร่โอกาสที่ได้งานใดๆก็จะเสร็จล่าช้าก็แทบจะไม่มีอีกเลยข้อ16ลองถามตัวเองว่ายังมีวิธีอื่นที่ง่ายกว่าหรือเปล่าบางครั้งคุณอาจจะทำให้งานใดๆยากกว่าที่มันเป็นจริงเช่นการจัดงานเลี้ยงคุณอาจจะเลือกที่จะทำของหวานที่ยุ่งยากแทนที่เลือกซื้อผลไม้ที่ลดขั้นตอนไปได้อีกมากข้อ17ถามตัวเองว่าสิ่งที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นหากเราลงมือทำอะไรไปสักอย่างคืออะไรเช่น
การที่คุณเลือกที่จะใช้เวลาในวันเสาร์ทั้งวันหมดไปกับการทำงานให้เสร็จแต่ก็ดีกว่าการที่คุณนั่งกังวลมากกว่าว่าจะทำเสร็จเมื่อไหร่หรือไม่ในวันอาทิตย์เพียงวันเดียวข้อ18ไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งลงแล้วเอางานมากองไว้ตรงหน้าสัก15นาทีทำสมาธิแล้วจึงลงมือทำงาน19เชื่อความรู้สึกของคุณเมื่อใดก็ตามที่มีความรู้สึกว่าถูกกระตุ้นให้รีบใช้พลังงานตรงนี้ในการทำงานให้เสร็จคนบางส่วนมักจะหัวเราะเยาะคนที่ใช้ความโกรธเป็นแรงกระตุ้นในการทำงานหากแต่ความจริงเราจะรู้สึกดีขึ้นหากได้ระเบิดพลังบางส่วนเกินออกไป20หาเหตุผลที่เหมาะสมที่จะมาเป็นตัวกระตุ้นตัวคุณเองข้อ21มองโลกในแง่ดีตัวอย่างเช่นหากพ่อคุณโทรมาและบอกว่าท่านจะมาหาคุณช้ากว่าที่นัดไว้ราวครึ่งชั่วโมงให้ใช้เวลาช่วงที่รอนั้นทำงานอะไรก็ได้ที่เหมาะสมข้อ22ให้คิดเสมอว่าอาจจะเกิดปัญหาใดๆได้เสมอเช่นหากคุณไปเที่ยวและในขากลับลูกคุณเกิดป่วยขึ้นมาก็อาจจะทำให้คุณต้องล่าช้าไปบ้างทางที่ดีคุณจึงควรเริ่มทำอะไรก็ตามเสียก่อนที่เวลาจะกำหนดไว้เล็กน้อยนะครับข้อ23หากคุณเป็นบุคคลจำพวกที่มักรู้สึกกังวลเมื่อทำงานใกล้จะเสร็จให้คิดว่าหากคุณทำดีที่สุดแล้วไม่มีใครที่ทำทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบข้อ24หากได้รับสัญญาไว้กับใครว่าจะให้คำตอบในเรื่องใดๆแล้วคุณยังไม่ได้ทำการตัดสินใจให้โทรหรือส่งข่าวไปแจ้งให้แก่บุคคลนั้นๆให้เขาทราบว่าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจซึ่งจะทำให้ไม่รู้สึกว่าผิดคำพูดนะครับข้อ25นึกไว้ว่าคุณไม่ใช่บุคคลคนเดียวที่ทำงานได้ดีดังนั้นให้รู้จักแบ่งงานให้คนอื่นหรือจ้างให้ใครมาทำงานส่วนที่ต้องการแทนที่เราจะทำเองทั้งหมดหรืออาจทำการต่อรองกับเพื่อนๆเช่นหากเธอมาช่วยจัดการแฟ้มเอกสารให้คุณจะช่วยติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้ครับข้อ26ใช้เวลาสำหรับการพักผ่อนเสมอคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งมักจะใช้เวลาที่ควรจะพักผ่อนไปทำงานด้วยความกังวลว่าวันพรุ่งนี้จะมีเวลาพอที่จะทำงานหรือเปล่าข้อ27ข้อสุดท้ายบางครั้งการผัดผ่อนก็มีเหตุผลในตัวเองเสมอเช่นการที่คุณยังไม่ส่งโบรชัวร์ที่ท่องเที่ยวให้เพื่อนตามที่ได้สัญญาไว้ก็อาจจะเป็นเพราะคุณยังไม่พร้อมที่จะเดินทางไปเที่ยวหรือไปไหนในช่วงนี้นะครับขอบคุณครับ